รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฉียนนอนไม่หลับเหรอข้ากำลังคิดว่าวันนี้ตอนที่เด็กเกิดออกมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมพวกเจ้าถึงได้ยืนนิ่งไปยังมีคำพูดของแม่มดที่นางพูดว่าทารกมารจุติตอนนี้ข้าสับสนไปหมดพี่เยเฉียนเรื่องที่แม่มดพูดเป็นความจริงไหมเมื่อกี้ข้าอยู่กับพี่สี่ในห้องเหมือนนางจะควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนเด็กคนนั้นมีพลังมารควบคุมพี่สี่เอาไว้เนี่ยไม่มีทางเด็กคนนี้เป็นทารกมารจริงๆเขาจะอยู่กับน้องสี่อีกทำไมอ่ะป่านนี้วิ่งหนีไปไหนต่อไหนแล้วอ่ะไม่มีทางหรอกเป็นอะไรพี่ยี่เฉียนพวกเขาเป็นอะไรไปอ่ะทำไมเป็นเหมือนข้าที่สถานเลี้ยงเด็กเลยพี่เยเชียนพอเด็กเกิดมาก็เกิดเรื่องประหลาดไม่หยุดหรือที่แม่บทพูดจะเป็นความจริงข้าไม่สนที่นางจะพูดจริงหรือว่าหลอกและไม่สนว่าเด็กนั่นจะเป็นมารหรือไม่ตอนนี้เกาะเซียนมีแต่เรื่องประหลาดเราไม่ควรอยู่นานเรารีบกลับไปหาเรื่องกันก่อนที่นี่ที่ไหนเนี่ยนี่มันที่ไหนกันแน่นะนี่คุณชายคุณชายนี่คุณชายฟื้นสิคุณชายคุณชายนี่ฟื้นสิโอ้เจ๋อไหมฮะเจ้าฟื้นแล้วเหรอจิ๋วไม่ใครคือจิ๋วไม่เหรออ๋องั้นขอโทษด้วยนะเจ้าหน้าคล้ายกับเพื่อนของข้ามากเลยข้าก็เลยจำผิดอย่าถือสาเลยนะข้าขอโทษทีนี่อย่าพูดอย่างนี้เลยดีว่าได้คุณชายแบกข้าหนีมาไม่อย่างนั้นข้าถูกงูกินไปแล้วล่ะขอบคุณท่านมากเลยนะถ้าคุณชายไม่รังเกียจเรียกเขาว่าจิ๋วไม่ก็ได้งั้นเจ้าหมายความว่าเจ้าจำเรื่องที่ข้าช่วยเจ้าได้อย่างนั้นใช่ไหมอ๋อข้าจำได้ว่าคุณชายแบกข้าหนีงูแต่ก่อนหน้านั้นน่ะข้าจำไม่ได้แล้วอ๋อแสดงว่าที่ถูกงูชนกระแทกหัวนางยังจำได้เนี่ยเอ๊ะนี่มีอะไรจิ๋วไม่เจ้าชื่ออะไรเหรอข้ายังไม่รู้เลยอ๋อข้าเหรอเรียกคำว่าฉิงเทียนก็ได้นะฉิงเทียนฉิงเทียนชื่อเพราะชะมัดนี่จะเป็นอะไรไปอ่ะโอ้โหเอ้ยนี่ระวังนะค่อยๆล่ะดีๆนะค่อยๆไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานแม่งูยักษ์จะไปแล้วแต่มันอาจจะย้อนกลับไปก็ได้ใช่ใช่เราได้ประจักษ์ที่นี่กันเถอะยังก็ไปกันเถอะไปแล้วเป็นอะไรอ่ะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเนี่ย
เปล่าหรอกอยู่ๆเขาก็คิดเรื่องนึงขึ้นมาได้อะเหมือนเมื่อก่อนเคยมีคนห่วงใยข้าดูแลข้าและพวกเราร่วมทุกข์ร่วมสุขคอยช่วยเหลือกันเราต่างรักกันมากเลยเอ๊ะอยู่ๆเขาก็นึกถึงเขาแต่กลับนึกหน้าตาของเขาไม่ออกแต่เห็นเจ้าตอนเนี้ยก็มีส่วนคล้ายกับเขาอยู่เหมือนกันนะตลกดีความจริงเจ้ารู้ไหมจำเมื่อที่ข้าบอกเจ้าอ่ะข้าเจอนางในฝันอ๋อจำได้ว่าในความฝันอ่ะเราเป็นคู่กันด้วยละจริงเหรอจริงสิไม่คิดว่าเราจะมีใจที่ตรงกันนะข้าเขินจังเลยอ่ะอ๋อข้าขอโทษด้วยข้าไม่ได้จะเกี่ยวพาเจ้าหรอกข้าแค่รู้สึกว่าเรามีอะไรที่หลายอย่างที่คล้ายกันอ่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะโถคือเอ้ยนี่เป็นยังไงบ้างนี่อย่าตื่นเต้นสิข้าไม่ได้ว่าเจ้านะเข้าไปเป็นไรหรอกแต่ว่าข้ารู้สึกว่าระหว่างเราเนี่ยจะต้องมีวาสนาต่อกันดูสิจะช่วยชีวิตข้าแค่นี้ก็พิสูจน์ได้แล้วจิ๋วเว้ยในที่สุดเจ้าก็ยอมหันมามองข้าแล้วข้ารอคอยสายตาคู่นี้มานานแต่ถ้าความจำเจ้ากลับคืนก็จะลืมเรื่องระหว่างเรากลับไปอยู่กับซื่อสีหรือเปล่าแล้วเนี่ยนี่ฮะนี่จะเป็นอะไรไปอ่ะมีอะไรไม่สบายใจเหรอเปล่าไม่เป็นไรหรอกเรารีบไปเถอะไปเถอะฮะไปก็ลงไปชิงเทียนชิงเทียนเป็นยังไงบ้างเขาไม่เป็นไรเยอะนี่อย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาหายไปแล้วหายไปไหนแล้วล่ะงูนั่นน่ะมานั่งลงก่อนนะมาชิงเทียนเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกเอ๊ะจิ๋วเม่ยจิ๋วเม่ยจับจิ๋วเม่ยจับจิ๋วเม่ยไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วขอบใจนะจิ๋วเม่ยไม่เป็นไรนะนี่จะว่าไปก็แปลกนะตอนที่เราอยู่ในถ้ำไม่เห็นจะมีใครสักคนแต่ว่าเมื่อครู่นี้กลับมีแสงออกมาจากถ้ำด้วยอ่ะนั่นสิคงเพราะว่าเรามีวาสนาต่อกันท่านเซียนก็เลยช่วยพวกเราคงอย่างนั้นมั้งถ้าอย่างนั้นเรากลับเข้าไปในถ้ำและไปขอบคุณท่านเซียนกันเถอะก็ดีไปเถอะระวังนะประคองขนาดสิมาค่อยๆเดินนะเอ๊ะนี่ดูสินี่ที่นี่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยอ่ะจริงด้วยสิข้างในมีเซียนจริงๆด้วยเซียนเหรออ๋อแต่ก็มองเห็นไม่ชัดอ่ะคืออะไรกันแน่เอ๊ะแต่ว่าหินก้อนนี้ไม่เหมือนกับหินก้อนอื่นเลยนะเหมือนกับมีพลังพิเศษก้อนหินเซียนท่านบำเพ็ญตบะสร้างแต่คุณความดีช่วยชีวิตผู้คนโดยไม่หวังผลท่านเนี่ยเป็นเซียนที่ดีจริงๆเลยขอบคุณที่ท่านช่วยพวกเราให้พ้นอันตรายจึงเมื่อจะจดจำความดีของท่านไม่ลืมใช่ข้าด้วยขอบคุณก้อนหินเซียนที่ช่วยเหลือข้านะขอบคุณมากหากว่าก้อนหินเซียนช่วยข้าทำฝันให้เป็นความจริงด้วยข้ายิ่งซาบซึ้งไม่ลืมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอ๊ะจะฝันว่าอะไรเหรอจะอยากรู้เหรอเอาไว้ก่อนขอบคุณก้อนหินเซียนขอบคุณก้อนหินเซียนนี่มีอะไรเจ้าขอพรอะไรก้อนหินเซียนเหรอบอกคำบ้างสิถ้าเราพูดออกไปพรที่ขอไปก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะสินี่ไม่รู้เหรอถ้าเจ้าอยากรู้จริงจะต้องอยู่ข้างกายข้าตลอดไปและสักวันจะรู้เองนะนี่ข้าไม่ได้รับปากอะไรเจ้านะเจ้าห้ามคิดเองเองก็ได้จิ๋วไม่ข้าพูดผิดไปแล้วเจ้าเห็นหรือเปล่าเนี่ยที่นี่ปลอดภัยมากมีก้อนหินเซียนคอยคุ้มครองข้าจะออกไปหาของกินให้เจ้าจะรอข้านี่นะนี่รอก่อนเจ้าบาดเจ็บหนักอย่างเนี้ยไม่ต้องไปหรอกเจ้าอยู่ที่นี่ข้าไปเองเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องห่วงข้าไปเองนะนี่นี่
นี่ระวังตัวด้วยนะรู้แล้วว้าวฉันเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆข้าว่าถ้าเจ้ายิ้มจะต้องยิ่งน่ารักยิ้มจริงๆด้วยมาข้าอุ้มนะนี่เดี๋ยวเจ้ามาอุ้มลูกข้าทำไมอ่ะเจ้าโวยวายทำไมต่อไปข้าก็ต้องเป็นคนดูแลข้าเอายามาให้ดื่มซะสิไม่ได้นะข้าเป็นแม่ของเขาข้าคลอดเขามาข้าจะดูแลเขาเองเอามานี่เดี๋ยวเจ้าก็ต้องกลับภูเขาพูดอีกอย่างหากเจ้าใกล้ชิดกับลูกนานเวลาจากกันเจ้าจะยิ่งเสียใจนะไม่ได้เอาขึ้นไหมข้าเอาขึ้นมาไม่ได้เอาขึ้นดิเอาขึ้นมาปล่อยนะเอาขึ้นมาปล่อยข้าเอาลูกเข้ามาเอาลูกเข้ามาเหรอไอ้ย่อเรียกลูกเข้ามาเอาลูกก็คืนมาเอาลูกก็คืนมาเขาต้องให้มาอุ้มเนี่ยไม่รู้ว่านางเป็นอะไรวอยวายจะเอาลูกคืนไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรใจเย็นๆเด็กยังปลอดภัยดีเจ้าเกาะไปเสียท่านเอาเด็กให้เขาก่อนเจ้าเกาะเด็กคนนี้ไม่ใช่ของท่านนะข้าขอละพี่เด็กคนนี้เป็นของข้าโอ้โถเย่เฉียนเจ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเยอะแค่นี้ก็วุ่นพอแล้วพี่เย่เฉียนมีอะไรข้าทำอะไรลงไปอ่ะเมื่อกี้พี่บอกว่าเด็กเป็นของพี่ไม่ให้พวกเราแย่งเป็นความจริงเหรอฮะไม่เป็นไรข้าจะวางเด็กลงก่อนนะเป็นนายของเจ้าใช่นายของข้าดีมากไปที่เขาเปลวไฟครับนายท่านเพี้ยเฉียนไปไปไม่ได้นะเพี้ยเฉียนเพี้ยเฉียนพี่เป็นยังไงบ้างพี่ไม่เป็นไรช้าก่อนเจ้าจะพาทารกมันไปไหนแม่มดไม่ใช่เรื่องของเจ้าหลีกไปมันไฟเจ้าจะได้หวังจะได้สมหวังเห็นเด็กเลยไหมพลังมาที่ตัวเขารุนแรงมากเป็นคนที่ข้าตามหาเลยพลังมาเหรอมีพลังมาที่ไหนกันน่ะทุกสิ่งที่เจ้ามันเห็นพวกเราอาจจะไม่เห็นเฮ้ยไม่ต้องสนว่าเห็นหรือไม่เห็นทำตามที่พี่ใหญ่บอกก็พอมอบเด็กมาให้ข้าแต่ยังไม่อยากตายมารดำหลีกไปพี่เย่เฉียนเดี๋ยวข้ามานะเป็นยังไงบ้างว้าวไม่เคยรู้สึกดีเท่านี้มาก่อนเลยทารกมาไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยตอนนี้ข้ารู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะลูกข้าลูกข้าลูกข้าไปไหนเนี่ยมาดำท่านไว้ชีวิตนางด้วยเถอะถ้ายอมกลับไปเป็นพาหนะท่านที่ป่าธนยาก็ได้ถ้าไม่อยากได้เจ้ากลับมาเป็นพาหนะแล้วใครแย่งเด็กไปจากข้ามันต้องตายมาดำข้าก็ร้องข้าก็ร้องแล้วมาดำคือเด็กให้ข้าเถอะข้าทำอะไรก็ยอมฝันไปเถอะไม่ได้นะมาดำลูกศิษย์ปุระนี้ลูกศิษย์
น้องซีอุลาหนีเป็นยังไงบ้างเนี่ยอุลาหนีทำไมต้องโง่อย่างนี้ข้ามันโง่แต่แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าอย่าร้องไห้ข้าขอโทษข้าสู้มารดำไม่ได้ไม่อย่างนั้นลูกก็ไม่ถูกแย่งไปไม่เป็นไรเราต้องได้ลูกกลับมาเจ้าอดทนไหมนะเจ้าห้ามตายปุลานีปุลานีเป็นอะไรปุลานีถูกมารดำทำร้ายจะรีบช่วยเขาเร็วเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ทำร้ายใครใช่ไหมไม่เป็นไรเราพาผู้หลานหนีไปรักษาก่อนเถอะนะไม่ต้องห่วงข้ารีบไปช่วยเด็กก่อนเถอะพี่เฉียนช่วยลูกข้ากลับมาด้วยนะได้เดลิงอีผู้เจ้าอยู่นี่คอยดูแลผู้หลานหนีได้น้องแปดเรารีบไปช่วยเด็กกลับมาแต่ว่าพวกเขาไปไหนอ่ะเขาว่ามารดำจะต้องถูกทารกมาควบคุมไปเขาเปลวไฟเราเริ่มจากตรงนั้นเถอะได้ว่าตามนี้นี่ช้าก่อนขอเข้าไปด้วยจะได้ช่วยกันได้ฝากดูแลผู้ลาหนีด้วยนะไปเถอะไปนะได้ไปเถอะไปเถอะอดทนหน่อยนะระวังด้วยอดทนไว้นะอดทนไว้โอ้ยตอนนี้แม้แต่กระรอกก็ยังจับไม่ได้เลยเจ๋ไม่นี่ไม่ต้องนอนแล้วมาข้าเก็บผลไม้ป่าสดๆมาให้เจ้าด้วยละอะนี่หวานกรอบมากเลยอืมนี่ลุกขึ้นไปกินเถอะตื่นได้แล้วผลไม้หวานมากเลยเดี๋ยวข้ากินหมดนะเจ๋ไม่เจ๋ไม่ฮะจิ๋วไม่เป็นไรไปจิ๋วไม่ฟื้นสิจิ๋วไม่อดทนไปนะว้าวเขาเปลวไฟกว้างใหญ่จะหาประตูมารเจอได้ยังไงอบข้าเองนะหรือว่านี่ก็คือทางเข้าออกแดนมาและแดนมนุษย์นั้นมีรอยแยกถ้าเปิดประตูมารได้พี่ใหญ่ก็จะดูดพลังมารทำให้พลังกลับคืนฮะผู้เสียเรามารวมพลังให้พี่ใหญ่เปิดรอยแยกนี้ได้เจ็ดย่าย่าไอลี่น้องแปดเราแยกย้ายกันลงมือพวกเจ้าต้องระวังตัวให้มากไอลี่ไปถือสิ่งนี้ไว้พวกเจ้าไปหลบที่หลังก้อนหินอะไรเฮ้ยเจ้าคนเจ้าชู้ในหัวมีผู้หญิงตั้งหลายคนเฮ้ยอะไรนะคนเจ้าชู้เหรอเมื่อครู่ใครพูดอะใครมาว่าข้าคือลูกของลิงซื่อมะนางไม่คู่ควรกับทารกมารเด็กแค่ยืมท้องนางมาเกิดอย่ามาทำเป็นอวดดีข้าไม่มีวันให้หรอก
ไม่ต้องพูดมากเอามาเฮ้ยเฮ้ยย่าไอ้หรือว่าที่นี่คือเกาะเซียนเตี้ยวยี่ทำไมเย่เฉียนก็อยู่ที่นี่ลิงลิงซื่อคลอดทารกมาแล้วทำไมมารดำถึงต้องการเด็กไอ้ยิ่ไรไอ้ยิ่ไอ้ลี่เร็วจับอะไรตุ้มตุ้มเก่าๆมาไปโอ้ยโอ้ยเป็นจังเลยเฮ้ยบ้าเลยคนละไหวอ่ะคนไปไหนเฮ้ยตาไปแม่มดพวกเจ้ากลับมาแล้วได้เด็กกลับมาหรือเปล่าได้มาแล้วผู้ละนีล่ะเขาเป็นยังไงบ้างป๋ายเสี่ยรักษาอาการให้ไม่นานก็หายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกงั้นก็ดีท่านนี้คืออ๋อข้าชื่อหวังจินน่ะข้าเป็นเพื่อนกับเย่เฉียนก็ได้เจ้ามาที่นี่ทำไมไอ้นี่บอกตามตรงนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะข้านอนกลางวันอยู่ที่บ้านของข้าดีๆตอนที่นอนอยู่เนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องพอตื่นมาก็อยู่ที่เกาะเซียนเตี้ยวยี่นี้แล้วข้าเข้าใจแล้วเจ้ามาที่นี่ได้จะต้องไม่บังเอิญถ้าเป็นอดีตเจ้าของเกาะนี้เรียกเขาว่าแม่มดก็ได้อ๋อแม่มดสวัสดีครับนายท่านมีอะไรพี่เฉียนเป็นอะไรอ๋อข้าได้ยินเสียงร้องไม่หยุดว่าต้องไปเขาเปลวไฟต้องไปเขาเปลวไฟทรมานเหลือเกินเอ๊ะท่านให้เขากินอะไรอ่ะตอนนี้เจ้าดีขึ้นบ้างหรือยังดีขึ้นมากแล้วเอ๊ะทำไมเด็กตัวถึงแข็งเหมือนคนตายอย่างนี้ท่านให้เขากินอะไรเขาจะตายหรือเปล่าลูกสี่ลูกสี่เจ้าข้าลูกข้าที่สี่เจ้าข้าลูกข้าพูดก่อนนะแค่ให้เขากินยาผนึกใจเพื่อหยุดการเต้นของชีพจรเพราะอะไรทำไมต้องทำแบบนี้ถ้าข้าไม่ทำแบบนี้เด็กก็จะตายลูกข้าจะตายได้ยังไงเพราะม่านไฟได้ไล่มนต์สาปลูกของเจ้าใครที่อุ้มลูกเจ้าจะต้องไปเขาเปลวไฟเมื่อเปิดประตูม่านได้ม่านไฟจะมายังโลกมนุษย์ดังนั้นข้าจึงป้อนยาให้เขาให้หัวใจเขาหยุดเต้นทำแบบนี้คำสาปก็จะไม่ทำงานสั่งการใครไม่ได้อ๋ออยู่ที่นี่กันหมดเลยฮะมาดำเรารีบไปแย่งเด็กมาเถอะช้าก่อนไม่รู้ว่าแม่มดพูดอะไรกับพวกเขาเราอย่าเพิ่งวู่วามเราไปฟังพวกเขาพูดให้จบก่อนข้ายังสับสนเรื่องมารไฟและทารกมารเราฟังพวกเขาก่อนดังนั้นความหมายของท่านหากจะเปิดประตูมารแค่พลังของทารกก็ยังไม่พอเลยถูกต้องถึงว่าสิมารดำและพวกเนี่ยไปถึงเขาเปลวไฟตั้งนานแล้วกลับเปิดประตูมารไม่ได้ในเมื่อพลังของเด็กเปิดประตูมารไม่ได้ทำไมต้องเอากุญแจมารผนึกไว้ที่หัวใจของเด็กคนนี้ด้วยหรือยังมีสาเหตุอื่นถูกต้องนี่เป็นสาเหตุที่มารดำรวมถึงหวังจินถูกส่งมาที่นี่ฮะข้าเหรอออะไรอ่ะจะอย่าเพิ่งพูดเลยนี่ฉิงเทียนอย่าบอกว่าจะดูดพิษงูที่ตัวข้าไปไว้ที่ตัวเจ้านะทำไมเจ้าโง่อย่างนี้ล่ะพอได้แล้วเดี๋ยวเจ้าก็ตายหรอกไม่ต้องพูดข้าจัดการเองจะต้องไม่เป็นไรเจ้าเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะข้ายังคิดอยู่ว่าเรื่องนี้แปลกๆนะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องขึ้นข้าได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยล่ะ
เฮ้ยแม่มดท่านรีบบอกข้าว่าข้าถูกส่งมาเพราะอะไรเพราะเจ้าคือปีศาจที่สามารถเปิดประตูมารได้โอ้เอ็มจีอะไรนะจะบอกว่าหวังจินสามารถเปิดประตูมารได้เหรอไม่เพียงหวังจินแต่รวมถึงพวกเจ้าทั้งหมดพวกเราเหรอนี่แม่มดเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงลูกข้ารีบบอกพวกเรามาเถอะใช่จะเปิดประตูมารได้ต้องมี5ธาตุ3วิเศษ5ธาตุ3วิเศษคืออะไรสิ่งของเหรอ5ธาตุก็คือธาตุทั้ง5ที่แตกต่างกันของเหล่าปีศาจรวมพลังกันเพื่อเปิดประตูมารแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครธาตุอะไรอ่ะทองก็คือจินฉานไม้ก็คือปีศาจที่เกิดจากไม้เทียนเจินอูเสียพวกเขาเป็นหนอนที่เกิดจากไม้ถูกต้องส่วนน้ำนั้นก็คือจิ้งจอกพริ้วไหวดังสายน้ำอ๋อข้ารู้แล้วถ้าเป็นปีศาจเต่าก็เกี่ยวกับน้ำเหมือนกันนั่นเองถูกต้องส่วนไฟนั้นก็คือเด็กที่ถูกมารไฟสาบส่วนดินนั้นก็คือปีศาจที่เกิดจากดินอ๋อก็คือปีศาจมดมารดำนะสิอ๋อข้าเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าจินฉานและพวกล้วนถูกเสียงร้องของเด็กเรียกมาที่นี่พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อเปิดประตูมานั่นเองงั้นจะรวมปีศาจทั้ง5ธาตุเขาว่าไม่ใช่เรื่องง่ายความจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าฟังจินฉานขาดแค่ปีศาจธาตุไฟและธาตุน้ำเมื่อคู่พวกเขามาแย่งเด็กไปหากพวกเขาได้ปีศาจธาตุน้ำจากเราไปก็จะครบพอดีแล้ว3วิเศษคืออะไรบ้างเหรอคะ3วิเศษก็คือของวิเศษทั้ง3บนเกาะนี้งูพิษยักษ์น้ำศักดิ์สิทธิ์หญ้าสีม่วงของทั้ง3เป็นสิ่งหายากแต่ถ้าออกตามหาด้วยความสามารถของพวกเขาก็น่าจะได้ไปโดยง่ายนะถ้าพูดแบบนี้การเปิดประตูมารก็ไม่ใช่เรื่องยากนะสิไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะของวิเศษทั้ง3ไม่ถูกกันยาสีม่วงแก้พิษงูยักษ์งูพิษยักษ์ทำลายน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ฆ่ายาสีม่วงของวิเศษทั้ง3จะทำลายกันเองจึงไม่อาจเปิดประตูมารได้งั้นก็แปลว่าประตูไม่มีทางเปิดได้จะว่าอย่างนั้นก็ใช่แม้จะพูดเช่นนี้แต่เมื่อมีประตูแล้วก็มีกุญแจหากรู้อาคมก็น่าจะเปิดประตูได้นี่ใช่ไหมเอ๊ะน้องสี่พูดถูกไม่อย่างนั้นมารไฟจะเรียกปีศาจ5ธาตุมาที่นี่ทำไมจินฉานก็ตามราวีมาแย่งทารกมารด้วยข้าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายลองคิดดูนะจินฉานและมารดำปัญญาเฉียบแหลมก็จริงพวกเขาจะต้องคิดหาวิธีไม่ให้ของวิเศษทั้ง3ทำลายกันเองได้พี่เย่เฉียนพี่คิดมากไปแล้วนี่เป็นเรื่องยากจริงๆเราอยู่บนเกาะนี้มานานยังไม่เคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นของวิเศษทั้ง3นี้มาก่อนเลยไม่ได้เราต้องเอาของวิเศษนี้มาให้ได้ก่อนเราถึงจะมั่นใจว่าทุกอย่างจะปลอดภัยเป็นอย่างนี้นี่เองถึงว่าเมื่อครู่เราถึงเปิดประตูไม่ได้สักทีมาดำเมื่อครู่แม่พูดจาวกวนเดี๋ยวข้าไปจับนางมาทำให้ละเอียดเลยดีไหมมีแต่เจ้าที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่มารดำไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขาอยู่ที่แจ้งเราอยู่ที่ลับการรวมปีศาจ5ธาตุไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราถูกต้องแล้วตอนนี้ธาตุทั้ง5เราขาดแค่ธาตุน้ำและธาตุไฟแต่ว่าเมื่อครู่แม่มดบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีไม่ให้ของวิเศษทั้ง3ทำลายกันเองตอนนี้จับทารกมารมาก่อนเมื่อรวมปีศาจ5ธาตุได้ค่อยว่ากันท่านหมายความว่าลงมือสิพวกเจ้ารอที่นี่ข้าจะไปคนเดียวพี่ใหญ่ฮะใครนี่มารดำส่งเด็กมาให้ข้าเจ้าหวนไปเถอะเฮ้ยระวังนะระวังนะเฮ้ยอย่านะได้เจ้ามีมากกว่าข้าไม่ว่างเล่นด้วยหรอกเฮ้ยไม่ต้องตามพวกเราไปต่อให้เราตามทันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่คิดว่าเขาจะรีบลงมือลูกเกือบถูกพวกเขาแย่งไปลูกข้าต้องมาเสียอันตรายยังต้องถูกผนึกชีพจรข้าเจ็บปวดทรมานใจเหลือเกินที่ข้าเป็นห่วงตอนนี้ก็คือมารดำลอบเข้ามาแบบนี้เรื่องที่เราเพิ่งจะคุยกันไปเขาน่าจะได้ยินหมดแล้วและน่าจะรู้ความลับในการเปิดประตูมารด้วยแล้วจะทำยังไงอ่ะ
ชิงเทียนชิงเทียนเป็นยังไงบ้างฮะไม่เป็นไรแล้วเจ้าเป็นไงบ้างข้าหายแล้วแต่ว่าเจ้าช่วยชีวิตข้ายอมสละชีวิตข้ารับไม่ได้จริงๆอ่ะอย่าคิดมากเลยข้ายังทนพิษงูได้แต่ก็แปลกนะเมื่อว่าเขาจะใช้พลังยังไงพิษมันก็ไปยอมสลายมันน่าจะหมุนวนอยู่เนี่ยแล้วจะทำยังไงล่ะใช้พิษอยู่ในร่างเจ้าแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าจะไปหายาถอนพิษงั้นเราไปด้วยกันเถอะได้ไปเถอะพอแล้วพวกเขาคงตามมาไปทันแล้วพวกนั้นคนมากเจ้าเด็กมาจะต้องหาโอกาสตอนนางอยู่ลำพังผมคงต้องไปยังงั้นแหละมาดำแล้วตอนนี้จะทำยังไงดีเฮ้ยทำเป็นที่ซ่อนตัวที่ดีที่สุดเราไปวางแผนกันที่นั่นเถอะชิงเทียนเป็นยังไงบ้างดอกเงินก็ใช้ไม่ได้ผลเขาว่าคงต้องหาใหม่เอ้ยมันทำยังไงดีล่ะแบบนี้ไม่ดีแน่เราก็ลองมาหมดแล้วอ่ะไม่ได้ผลสักอย่างใจเย็นล่ะเรายังไม่ได้ลองดอกจินแล้วก็ใบประจำบ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ดีแน่ตั๊กได้จะทนไม่ไหวอยู่แล้วมาลุกขึ้นเราต้องไปหายาถอนพิษมามาเร็วเอ๊ะคนข้างหน้ารอก่อนรอก่อนสวัสดีเจ้าคือจิ๋วเมยเหรอใช่ๆข้าคือจิ๋วเมยโชคดีจังเลยอ่ะได้มาเจอกับคุณปู่ทั้งสองแล้วก็พี่สาวคนนี้คืออย่างนี้นะคะเพื่อนข้าน่ะถูกงูพิษกัดช่วยเขาหน่อยได้ไหมขอร้องล่ะช่วยเขาด้วยเถอะนางเป็นอะไรอ่ะเจ้าเรียกเราว่าอะไรคุณปู่คุณปู่ช่วยข้าด้วยเถอะนะข้ารู้ว่าท่านน่ะเป็นคนดีช่วยพวกเราด้วยนะได้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนี่เป็นเสียงของจิ๋วเมยแต่หน้าตากลับไม่ใช่จิ๋วเมยจะมาเล่นตลกอะไรอีกใครจะไปรู้อย่าเพิ่งบู๊บอมคอยดูต่อไปก่อน เจอคนลำบากก็ต้องช่วยเหลือเป็นงานของพวกเราพอดีพวกเราจะช่วยเจ้าเองนะจริงนะขอบคุณคุณปู่มากค่ะขอบคุณที่ช่วยพวกเราบุญคุณใหญ่หลวงครั้งนี้ข้าจะไม่ลืมเลยจิ๋วเมยอย่ารบกวนพวกเขาเลยนะชิงเทียนเอ๊ะชิงเทียนทำไมต้องเกรงใจกันด้วยเอ๊ะพวกท่านรู้จักชิงเทียนเหรอไม่ใช่แค่รู้จักนะพวกเรายังพอแล้วพวกเรายังเป็นเพื่อนกันด้วยไงอ๋อจริงสิที่นี่เป็นที่กันดารขนาดมีถ้ำพอให้พักพิงได้เราไปที่นั่นกันเถอะได้งั้นก็รีบไปกันเถอะมีข้าประคองใช่ไหมรีบไปช่วยเลยมา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 ยังไม่จับดูขอบคุณมากนางปีศาจจิ้งจอกจะมาไม้ไหนกันแน่เฮ้ยอโถเราขาดปีศาจท่าน้ำมาเปิดประตูมาพอดีคราวนี้จะได้หลอกใช้นางท่านว่าใช่หรือเปล่าพี่ใหญ่ฮะถูกต้องเดี๋ยวตามไปอ๋อถึงแล้วระวังนะระวังนะมาข้าจะช่วยรักษาเขาเองเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะใจเย็นของสิ่งนี้จะช่วยบอกอาการของเขาให้เรารู้แย่แล้วพิษงูแล่นเข้าเส้นเลือดใหญ่ไปแล้วจะทำยังไงดีล่ะงั้นฉิงเทียนก็เจ้าเพิ่งบอกว่าเขาถูกพิษงูเขาถูกงูอะไรกัดอ๋อข้ารู้แล้วมันใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มากๆนะใหญ่กว่าท่อนไม้ซะอีกอ่ะหรือจะเป็นงูพิษยักษ์หนึ่งในสามวิเศษนั่นวิชามารที่ขาดใช้กับเขาจะไม่สมบูรณ์แต่เขาตายไม่ได้มันดำขอร้องล่ะช่วยฉิงเทียนด้วยช่วยเขาด้วยเถอะนะวางใจเถอะเพราะเขาก็เป็นเพื่อนของเราข้าจะทำสุดความสามารถแต่ว่าเขาถูกพิษงูยักษ์
ยาธรรมดาเนี่ยไม่มีทางรักษาได้แน่ท่านหมายความว่ายังไงอะแปลว่าไม่มียารักษาเหรอชิงเทียนจะต้องตายอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ใช่ไม่มียารักษาแต่ว่าอาจต้องเสี่ยงชีวิตต้องแลกด้วยความตายต้องแลกด้วยความตายจะถอนพิษงูยักษ์ต้องใช้ยาสีม่วงแต่ว่ายานี้หาได้ยากมากๆจนจะต้องใช้ชีวิตแลกเอายานี้มาขอเพียงช่วยฉิงเทียนได้ต่อให้ข้าต้องใช้ชีวิตเข้าแลกข้าก็ยินดีมันดำช่วยฉิงเทียนด้วยนะช่วยเขาด้วยเถอะข้าขอร้องนะได้มาจิ๋วเมยวางใจเถอะนะข้าจะต้องช่วยเขาให้ได้ปล่อยนางนะปล่อยนางเดี๋ยวนี้เอ๊ฉิงเทียนฉิงเทียนจะฟื้นแล้วจิ๋วเมยพวกเขาทำอะไรเจ้าหรือเปล่าเนี่ยข้าไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องห่วงนะข้าสบายดีพวกเขาบอกว่าจะรักษาพิษงูในร่างของเจ้าเดี๋ยวเจ้าก็หายแล้วล่ะจิ๋วเมยพิษในร่างข้าไม่มีทางรักษาแล้วผิดแล้วมีทางรักษามีทางรักษามีทางรักษาเหรอใช่นางบอกเองว่าขอเพียงรักษาให้เจ้าได้นางยินดีเอาชีวิตเข้าแลกฮะจิ๋วเมยนี่จะพูดจริงเหรอเด็กโง่ข้าไม่คู่ควรให้เจ้าเสียสละชีวิตเพื่อข้าข้าไม่อยากให้เจ้าได้รับอันตรายแต่ข้าไม่อาจทนเห็นเจ้าตายได้แต่ให้เจ้าชิงเทียนเจ้าทำเพื่อข้ามาตั้งมากมายแล้วช่วยชีวิตข้าก็หลายครั้งชาตินี้ก็ชดใช้ไม่หมดหากข้าสามารถทำอะไรเพื่อเจ้าได้ข้าก็ยินดีจืบไหมแต่ก็ไม่ควรเอาชีวิตเจ้ามาแลกนี่นะไม่ต้องห่วงนะไม่เป็นอะไรหรอกไม่แน่ว่าสวรรค์อาจจะช่วยข้าให้กลับมาอย่างปลอดภัยอีกเดี๋ยวเจ้าก็หายแล้วล่ะจืบไหมข้าไม่ยอมให้เจ้าไปเสี่ยงอันตรายแน่เทพอูฉายเจ้าเห็นหรือยังจิ๋วเมยที่เจ้ารักนางรักชิงเทียนแล้วจะถูกผนึกอยู่ในก้อนน้ำแข็งไปไหนไม่ได้คงเจ็บปวดมากเมื่อพี่ใหญ่ข้าได้พลังมารมาจะช่วยปลดพันธนาการให้เจ้าเจ้าจะได้นอนตายตาหลับนี่ค่อยๆกินนะยังมีอีกตั้งเยอะค่อยๆกินนะอร่อยมากเลยจะทำได้ไงอร่อยมากเลยข้าไม่ใช่คนทำหรอกไอรีเป็นคนทำข้าแค่ช่วยยกออกมาเท่านั้นเองข้าว่าแล้วอ่ะจำได้ว่าฝีมือของเจ้าอ่ะแย่กว่าจิ๋วเมยอีกพวกเจ้าเป็นอะไรพวกเจ้าเป็นอะไรกันนะฮะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนี้หวังจีนเจ้าคงยังไม่รู้จิ๋วเมยและซื่อสี่ออกทะเลไปด้วยกันซื่อสี่ตกลงไปในน้ำไม่รู้ว่าเป็นหรือตายอาจจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วโอ้นี่คือความจริงใช่แล้วจิ๋วเมยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเราหานางไม่เจอเฮ้ยไม่ใช่ก็ข้าคิดถึงจิ๋วเมยข้าก็รู้สึกเสียใจข้าไม่ควรหาเรื่องทะเลาะกับนางไม่ควรเลยฟังข้าก่อนได้ไหมไม่คิดว่าเจ้ายังจำได้ว่าจิ๋วเมยทำอาหารไม่อร่อยหากนางได้ทำอีกครั้งต่อให้มีอร่อยข้าก็จะกินให้หมดเลยจิ๋วเมยจิ๋วเมยนี่ฟังข้าก่อนได้ไหมคืออย่าเป็นอย่างนี้ได้ไหมไอ้นี่เดี๋ยวอย่าเพิ่งร้องได้ไหมฮะพวกเขายังไม่ตายฮะอะไรนะจะพูดอีกครั้งสิพวกเขายังไม่ตายไงเล่าหมอเทวดาช่วยพวกเขาสองคนเอาไว้แล้วกลับไปอยู่บนฝั่งแล้วไม่เป็นอะไรแล้วฮะจริงเหรอจะไม่ได้แต่งเรื่องหลอกพวกเรานะเป็นความจริงเรื่องนี้เขาจะพูดเล่นได้ยังไงกันเล่าเฮ้ยเรื่องใหญ่อย่างนี้ทำไมจะไม่ได้บอกล่ะวันนี้พอเจอกันเนี่ยเราก็ถูกพวกมันดำไล่ล่าไม่หยุดไม่หย่อนเลยก็จะได้มานั่งในโรงเตี๊ยมเนี่ยข้าก็หิวจนตาลายจะให้ข้าเล่าตอนไหนเราไม่มีช่องให้เล่าเลยหมอเทวดาไร้กาจจริงๆเมื่อจิ๋วเมยแล้วก็ซื่อสีไม่เป็นอะไรทุกคนก็สบายใจได้แล้วนะจริงเลยจิ๋วเมยไม่เป็นไรแล้วไม่งั้นนะข้าคงจะรู้สึกว่าเป็นเพราะข้ามาคลอดลูกที่เกาะเซียนทำให้จิ๋วเมยกับซื่อสีต้องเสียชีวิตโถ่เอ้ยไม่ต้องพูดแล้วรีบกินเถอะข้าหิวจะแย่แล้วไม่คุยแล้วข้ากินก่อนนะดีจังเลยจิ๋วเมยไม่เป็นไรพี่เพียเชียนจิ๋วเมยไม่เป็นไรแล้วดีจังเลยจิ๋วเมยไม่เป็นไรจิ๋วด้วยจิ๋วเมยไม่เป็นไรแล้วเ
จะพานางมาที่นี่อีกทำไมอ่ะพี่ข้าเป็นห่วงลูกของหลิงหลิงซื่อทารกมารกินยาผนึกใจร่างกายถูกผนึกเคลื่อนไหวไม่ได้ข้าสงสารเด็กก็เลยถามแม่มดว่ามีวิธีอะไรช่วยได้บ้างเจ้าถามก็พอแล้วจะพานางมาทำไมข้าต้องให้เจ้าช่วยเพราะมีแต่เจ้าที่จะเอากุญแจมารออกมาให้เขากลับเป็นปกติได้จะให้ข้าผ่าหัวใจทารกมารเหรอนี่เป็นวิธีเดียวแล้วก็มีแต่เจ้าที่ทำได้แต่ถ้าทำพลาดเด็กคนนี้จะต้องตายมันอันตรายเกินไปอ่ะแต่ถ้าเจ้าไม่ทำแบบนี้ชาตินี้เด็กจะไม่หัวเราะไม่ร้องไห้แบบนี้จะอยู่ไปเพื่ออะไรและยังมีหลิงหลิงซื่อที่ต้องคอยระวังลูกจะถูกลักพาตัวส่วนจินฉานนั้นหากพวกเขาได้เด็กคนนี้ไปจะทำให้โลกนี้ปั่นป่วนเจ้าจะรับผิดชอบไหวหรือยังไงใช่พี่แม้การทำแบบนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าพวกเราไม่เชื่อฝีมือพี่ก็คงไม่มาขอร้องให้พี่ช่วยดังนั้นขอร้องเลยนะพี่ลองคิดให้ดีอย่าเพิ่งปฏิเสธพวกเราได้ไหมเรื่องในครั้งนี้หลิงหลิงซื่อรู้ด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยงั้นถึงแม้ว่าข้าจะยอมทำแต่ถ้าหลิงหลิงซื่อไม่เห็นด้วยข้าก็ไม่อาจฝืนใจนางได้พี่หมายความว่าถ้าหลิงหลิงซื่ออนุญาตท่านก็จะยอมผ่าตัดให้ทารกมารข้าก็ไม่อยากเห็นเด็กที่ข้าทำคลอดต้องอยู่อย่างไรจิตวิญญาณหรอกนะดีเราไปคุยกับหลิงหลิงซื่อกันเถอะ